ย้อนอดีตมวยดังครับไปดูสุดยอดไอแอดนะตอนนั้น102ปอนด์ครับนั่นก็คือรณชัยตรามินทราครับหรือว่ารณชัยสันติอุบลณตอนนั้นเจอกับเนเงินลูกเจ้าแม่สายวารีซึ่งปัจจุบันนี้เป็นแฟนหนุ่มของน้องเจนนี่ได้บททัศน์สดชื่นเนเงินอีกเดินไม่หยุดครับแล้วก็จะไปสะดุดตรงไหนไปติดตามพร้อมๆกันย้อนอดีตมวยดังครับไปดูรณชัยสันติบุญครับจากอีสานครับคนนี้ครับตอนนั้นน้ำหนัก102ปอนด์ครับเจอกับเมเงินลูกเจ้าแม่สายวารีหรือว่าเมเงินพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับก็รูปร่างหน้าตานี่ยังมาลองกองแก๊งกันอยู่ทั้งคู่ครับ102ปอนด์เท่ากันครับตอนนั้นเมเงินนี่ยังไม่มีหวานใจชื่อเจนนี่ได้บทสดชื่นนะครับพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยเริ่มมีมัดกล้ามน้องเจนนี่เขาเห็นครับใน Facebook เขาก็เลยตามจีบเจ้าเนเงินครับตอนนี้ก็รักกันหวานชื่นนะครับเอาละครับงัดศอกขวาเจอศอกขวาโต้ครับดูครับความดุดันของเนเงินครับทำไมสยบน้องเจนนี่ได้อยู่เพราะความดุดันแบบนี้ครับคือปะทะถึงตัวตลอดครับเนี่ยครับพยายามจะคล้องตีครับปล้ำฟัดเอาตีเข่าซ้ายคืนครับรณชัยสันติบุญหรือว่ารณชัยตรามอินทรานักปัจจุบันตีเข่าขวาครับรณชัยครับรณชัยนี่จากอุบลนะฮะจากอุบลราชธานีครับส่วนเนเงินนี่พัทลุงครับเอาเตะขวาครับเนเงินครับเอาเจอศอกซ้ายของรณชัยตีเข่าซ้ายครับรณชัยนี่เป็นยก3นะครับดูครับปะทะถึงตัวตลอดครับเนเงินครับตีเข่าขวาครับกรรมการอภิศักดิ์คำละเอียดนะครับแยกออกมาครับนี่ครับเป็นมวยเดินครับเป็นมวยเดินมวยบุกครับเนเงินเจอเข่าซ้ายของรณชัยดักเอาไว้ครับตีเข่ามาเข่าซ้ายโต้ตอนนั้นก็อายุ16 17ทั้งคู่เดินต่อครับเอาเตะหลุดครับเจอแข้งซ้ายเลยนะครับโอ้โดนแข้งเอียงเลยครับเนเงินครับโอ้ยยัดขวาไปอีกทีนึงแทงขวาครับโอ้โดนไปหลายโอ้โหขวาอีกแล้วครับโอ้ดูการตั้งแขนแล้วก็แทงของโอ้ชุดนี้นี่4 5คราวโอ้โหแถมซ้ายอีกด้วยเดี๋ยวจะหาว่าตีขวาได้อย่างเดียวครับเดินเข้าหาต่อครับเนเงินดันเอาเข่าซ้ายเสียบซ้ายคืนครับตีขวาซ้ายมาครับขวาไปซ้ายมายัดซ้ายดูฮะแทบๆๆเลยครับหมดยกที่3ครับก็ชำเลืองมองทีมงานไปด้วยครับเนเงินลูกเจ้าแม่สายวารีครับย้ำนะครับว่าตอนปี2556นี้102ปอนด์เท่านั้นเองครับนี่คือศึกเกียรติเพชรวันศุกร์ที่6ธันวาคม56ยกที่4ครับโอ้โหแทงซ้ายครับซ้ายโอ้โหโดนซ้ายอีกแล้วครับแทงเข่าขวาครับเนเงินกดเอาไว้ครับคีบสอดในได้เจอเข่าขวาของเนเงินครับขวางเอาไว้ครับตีซ้ายครับโอ้โหรณชัยหาเหลี่ยมตีได้ดีมากเดินต่อครับเนเงินครับรณชัยถีบซ้ายเอาไว้ครับรณชัยเองก็ปัจจุบันนี้ก็ลูกหนึ่งแล้วนะครับภรรยาเพิ่งคลอดลูกมาส่วนเนเงินนี่ก็ยังครับน้องเจนนี่ก็ยังเป็นอยู่ในช่วงที่กอบโกยอยู่ครับแต่ตกลงนี่จ่าย 5,000 หรือจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเอาเตะซ้ายครับหมัด 1-2 ครับเนเงินต้องมาแล้วนะครับเนี่ยครับเด็กคนนี้เป็นเด็กที่สู้จริงๆครับเนเงินครับคือแพ้ชนะไม่รู้อะครับแต่ว่าแกบู๊ละห่ำจริงๆโอ้โหเตอศอกซ้ายของรณชัยครับรณชัยไม่มีตกใจนะครับอาเอียงพะเดียงแข้งซ้ายเข้าไปครับในเงินตอนนี้เนี่ยโอ้ไปแลกแข้งแลกเข่าช่างจะไม่ไหวโอ้โดนเตะซ้ายเอียงเลยครับโอ้โหเนี่ยครับโดนเตะเอียงยุบเห็นเลยครับแต่ว่าหัวใจใหญ่กว่าตาบครับเนี่ยครับบุกมันเข้าไปครับเจอศอกซ้ายครับบุกเข้าไปก็เจอศอกโอ้ลำบากแล้วครับหมัดขวาหมัดซ้ายครับโอ้โดนแข้งซ้ายเอามัดเอาหน้าหงายเหมือนกันครับคือจะว่าไปแล้วนนท์ชัยก็ใช่ว่าจะชอบหมัดนะครับเพราะฉะนั้นนี่มาถูกทางแล้วครับต่อยโดนหรือเปล่าเท่านั้นเองนนท์ชัยไม่เป็นเป้านี่ครับเตะซ้ายครับเอาหมัด1 2 3ครับสู้มั้ยฮะเนี่ยครับสู้แบบนี้ครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับไม่สู้น้องเจนนี่ไม่ชอบครับหัวใจดีอยู่แล้วเอาตัวเจอถีบกระเด็นกระดอนครับขยับเข้าไ
ผลักออกครับเตะซ้ายครับปักศอกโอ้เหนื่อยแล้วครับแบบนี้ครับเมเงินเริ่มเหนื่อยแล้วครับก็โดนยับเหมือนกันนะครับโอ้โหเดินเข้าไปเจอศอกซ้ายตอนนี้โรนชัยคิดได้ทำได้ครับเดินต่อครับหมัดต่อยไม่โดนครับอ้าวศอกได้ศอกซ้ายครับนี่เป็นยก4นะครับแต่ว่าต่อเนื่องไม่ได้ทีละก็เตะซ้ายครับโรนชัยเอาเตะหลุดอีกขยับขยับแล้วก็ซ้ายตรงครับหมดยกที่4ครับยก5ไม่ต้องดูแล้วครับขาดไปแล้วนะครับกรรมการอภิสัทธ์คำละเอียดรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่รณชัยตอรามินทราหรือว่ารณชัยสันติบุญณตอนนั้นครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเองเงินลูกเจ้าแม่สายวารี